ก็เกมวันนี้ก็ต้องว่าครึ่งแรกเราก็ค่อนข้างจะครองบอลได้เยอะนะแต่ว่ามันมีประตูในช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกนะคะก็เป็นเกมที่กดดันเนื่องจากว่าเราเล่นกับทีมชาติเลบานอนเนี่ยไม่เคยชนะเข้ามาในรอบ14ปีแต่วันนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยก็ทำได้สำเร็จนะคะในรอบ14ปีที่เอาชนะทีมชาติเลบานอนได้แล้วก็เมื่อ14ปีที่แล้วก็เป็นธีรศิลป์แดงดาที่เป็นผู้ทำประตูก็วันนี้ก็เช่นกันนะคะก็วันที่10ก็แน่นอนนะคะเราก็จะได้เข้าชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพซึ่งถือว่าเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราไม่ได้เข้าชิงมาถึง5ปีแล้วนะก็เป็นความภาคภูมิใจนะก็เหมือนและได้ล้างตาที่สนามนี้นะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ที่3อันนี้ก็แน่นอนว่าเราได้เข้าไปชิงกับอิรักซึ่งก็เป็นงานที่หนักแน่นแน่นอนนะคะว่าอิรักเองก็อยู่แรงกิ้งที่70ของโลกส่วนเราก็110กว่านะคะก็เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็แน่นอนว่าถ้าชนะได้ก็คงจะเรียกศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยให้กลับมาอีกก็ถือว่าคนไทยโชคดีนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ดูกีฬาสนุกสนานนะคะได้เชียร์วอลเลย์บอลกันนะคะวอลเลย์บอลหญิงเก่งมากได้แชมป์เอเชียวันนี้ก็ทีมไทยก็เข้าไปชิงกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็เข้าไปชิงกับอิรักในวันที่10ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยนะคะมาเชียร์กันเยอะๆนะคะจะมาที่สนามแห่งนี้นะคะหรือว่าดูผ่านทีวีนะคะมีสายทอดสดนะคะไทยรัฐทีวีแล้วก็ผ่านเอสพีนะคะขอขอบคุณนะคะนักเตะทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้เสมอนะคะว่าผู้เล่นคนที่12นะคะก็คือแฟนบอลชาวไทยนะคะซึ่งไม่ถือว่าเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้ทีมมีกำลังใจมากขอบคุณสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านนะคะ